มาถึงช่วงของตีประเด็นนะคะขออนุญาตออกจากห้องข่าวดีทีวีมาถึงตรงนี้ค่ะมาสัมภาษณ์บุคคลพิเศษสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่ทำรายการกับทางนิวทีวีของเราด้วยรายการใหม่นะคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์วัฒนสุนันท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตรบกวนเวลาท่านอาจารย์นิดนึงนะคะก็คงจะต้องพูดคุยถึงเรื่องของงานที่กลับมารับหน้าที่ผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ภารกิจที่เรียกว่าเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำในฐานะของผู้ในการในตำแหน่งท่านนี้คืออะไรคะก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยมันเหมือนฟันเฟืองเราต้องพร้อมค่ะ1ปีที่เราลุกออกไปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องจัดการปัดกวาดบ้านก่อน ปัดกวาดบ้านหมายความว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนอะไรมันง่ายขึ้นเพราะเขาโยกย้ายอย่างชนิดที่มันสับสนหมด มาถึงเรื่องที่2ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะ ค่ะเรื่องเร่งด่วนก็จะมีทั้งเรื่องของคดีที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ภารกิจงานใต้แล้วก็งานที่เป็นงานหลักของสถาบันนะคะเช่นงานบริการงานมาตรฐานเอาเรื่องราวร้องทุกข์ก่อนค่ะเข้ามาเยอะมากก็คือมันอั้นมาเหมือนปีหนึ่งนะคะก็เป็นคดีสารพัดไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผลกระทบต่อชาวบ้านการตายไม่รับความเป็นธรรมนิรนามอะไรเงี้ยเยอะมากเลยค่ะส่วนกรณีของภาคใต้เนี่ยได้ทราบจากทางหนังสือพิมพ์ว่าคสช.อยากให้ทำแต่ว่ายังไม่ได้มีการประสานว่าจะเอาอย่างไรมีประชุมสัก 2-3 หนแล้วค่ะซึ่งก็ยังไม่ลงตัวก็เลยยังไม่ได้ทราบว่าตกลงท้ายที่สุดเนี่ยจะให้ทำอย่างไรเรื่องงานภาคใต้นะคะส่วนงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกตัวนึงก็คือเรื่องมาตรฐานสากลเดิมทีเนี่ยเราเนี่ยก้าวไปสู่เรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานนำในอาเซียนด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันชะลอตรงนี้เราก็ต้องมาพัฒนานี่เป็นงานท่อนที่2นะคะส่วนท่อนสุดท้ายกับเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราเหลือเวลาในระบบราชการอีกประมาณปี3เดือนอ๋อค่ะจากการที่ปฏิรูประบบราชการครั้งที่แล้ว45จนกระทั่ง2545นะคะจนกระทั่งตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันกลับไปกลับมาอ๋อค่ะคือความชัดเจนเราก็เลยตั้งคำถามว่าจะกลับไปเป็นแบบเมื่อครั้งปฏิรูปไหมก็คือให้โอนย้ายหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมหรือถ้าไม่อยู่ในหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขไหมเพราะมันมีต้นแบบหลายที่หรือสุดท้ายถ้าไม่แตะจะทำยังไงไม่ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถูกการเมืองเข้าแทรกแซงอาจจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงที่ทำเหมือนเดิมแต่ว่ามีเกราะหรือไปอยู่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปรับปรุงใหม่หรือไปอยู่กับหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานความมั่นคงคือ Homeland Security ก็จะเป็น3เรื่องใหญ่ค่ะอ๋อค่ะอย่างภารกิจที่ภาคใต้เห็นคุณหมอเองถึงไม่ได้รับเป้าหมายกับคสช.แบบเต็มที่แต่คุณหมอก็ลงไปดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมเป็นยังไงกับภารกิจภาคใต้เสียงชัดมากคะในตอนเรื่องภาคใต้เนี่ยเราเป็นคนเริ่มต้นเอานิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ตั้งแต่ปี2547ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยเป็นคดีการก่อการร้ายค่ะเมื่อการก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นเครือข่ายโยงใยยากที่จะพิสูจน์ทราบมันจึงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งของภารกิจตำรวจและทหารอันนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี47ค่ะโดยเฉพาะคือการพิสูจน์บุคคลโดยการทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมหรือ DNA เราทำมาตอนนี้น่าจะเป็นประมาณ 100,000 บุคคลการวิเคราะห์เชื่อมโยงเนี่ยไม่ใช่ทำตรงไปตรงมาจำเป็นจะต้องใช้การวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลงานข่าวและวัตถุพยานทั้งหมดเนี่ยเดินมาจนไปได้ดีพอสมควรแม้ว่าจะได้ทำเป็นบางส่วนเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกทำให้หยุดด้วยนโยบายทางการเมืองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าต้องแก้ไขระเบียบอะไรไหมเช่นตำรวจออกมาว่าไม่ให้เรื่องตรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยขอเขาเก็บคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองว่าแล้วจะทำยังไงที่มันจะมันงงๆนะถูกไหมคะก็คืออันนั้นเป็นของเก่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ขยายงานแบบนี้ไปที่ปปส.เพราะมันเป็นงานแบบเดียวกันคืออาชญากรรมที่เป็นเครือข่ายถึงแม้จะไม่ใช่คดีฆาตกรรมก็ตามแต่เราก็สามารถเก็บหลักฐานในเรื่องต่างๆได้ยาเสพติดอะไรนี้แล้วก็สามารถที่เป็นคนได้ค่ะเพราะว่าเรื่องใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำระเบิดแล้วก็เราเพราะว่าไอ้การทำระเบิดเนี่ยอยู่กับเรื่องของคดีพวกค้าของเถื่อนค้าน้ำมันเถื่อนยาเสพติดเพราะนั้นมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีฆาตกรรมแต่ว่าเราก็เชื่อมโยงหลักฐานในทุกๆประเภทคดีค่ะ
เมื่อกี้คุณหมอว่ามีเรื่องของการร้องเรียนเข้ามาเยอะเลยนะคะที่บอกว่าให้รื้อฟื้นโน่นนี่นั่นหรือคดีต่างๆที่เหมือนกับว่าเป็นนิรนามอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่ยังไม่เข้ามาที่ไม่มีใช่ไหมคะการร้องเรียนหรือว่ามันถูกเก็บไว้ยังไงบ้างเราได้จัดตั้งให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์เนื่องจากไม่อยากให้คนเชื่อถือแต่หมอพรทิพย์เราก็ให้เชื่อถือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่ว่าเรื่องราวเรื่องร้องทุกข์เหล่านี้พอเราทำมันจะกระทบตำรวจหนึ่งปีที่เขาเปลี่ยนผู้บริหารนโยบายชัดว่าอย่าทำอะไรให้ตำรวจไม่พอใจก็เลยไม่มีการทำคดีพวกนี้เลยแม้จะเป็นการร้องขอจากกรรมการสิทธิ์ก็ไม่ทำนะค่ะอันนี้คือหนึ่งปีเรื่องที่สองก็คือเรื่องศพนิรนามเดิมทีเนี่ยเรามองเห็นว่านิรนามเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ควรเผาทิ้งค่ะแต่ควรที่จะพิสูจน์ทราบให้เต็มที่ปรากฏว่าจากการปฏิบัติงานเนี่ยมีการเขาเรียกไงพยายามชะลอมันไม่ว่าจะเป็นระเบียบหรืออะไรก็ตามแต่เคลื่อนที่ได้ยากมากแล้วก็หยุดสนิทเลยในปีที่ผ่านมาถึงขนาดมีนโยบายว่าให้หยุดพิสูจน์ให้ส่งศพไปฝังและเตรียมเผาทิ้งตรงนี้ก็กลับมาใหม่แต่กลับมาใหม่เนี่ยพระเผอิญ UN ก็มีข้อกำหนดว่าเรื่องอุ้มหายเนี่ยไทยจะต้องมีการแก้ปัญหาด้วยนี่ก็เป็นส่วนที่ทำมาอยู่เดิมค่ะแล้วก็การเมืองมากระทบก็เลยทำให้เบี่ยงเบนไปสักครู่นึงต้องย้อนถามไปว่าช่วงยุ่งที่คุณหมอได้ย้ายออกไปจากเหตุผลทางการเมืองแล้วก็ตามค่ะตอนนั้นนี่คุณหมอได้มองมาในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วเป็นห่วงเป็นใยมากแค่ไหนคะในช่วงนั้นความจริงณตอนเวลานั้นเนี่ยเราคาดว่านะกรมคงจะถูกยุบแล้วแหละเพราะว่าเหมือนกับเขาฟรีซไม่ให้ทำงานโยกงบไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นภารกิจกรมหมดเลยประมาณนี้ก็เลยไม่คิดนึกไม่นึกเหมือนกันว่าจะได้กลับมาแล้วมาแก้ไขแต่ว่าในขณะที่เราโยกไปเนี่ยเราก็ได้ไปมองส่วนอื่นของกระบวนการยุติธรรมเช่นได้ไปที่ราชทัณฑ์ผู้พินิจคุมประพฤติยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่มากมันอยู่ได้แต่ดูเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือได้แต่จับแล้วก็ขังแล้วก็บำบัดแต่หาได้แบบแก้ในครบวงจรไม่ส่วนใหญ่เราก็จะแถลงข่าวว่าจับยาได้ทิ้งแสนเม็ดล้านเม็ด60,000เม็ดแต่เราไม่เคยย้อนว่าทำไมเราไม่หาต้นต่อเราหมดแต่จับตรงปลายเหตุคุกก็ล้นใช่ไหมคะคุมประพฤติก็ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้คือเราไปเจอตอนช่วงเป็นผู้ตรวจวันนี้พอเอากลับมาเนี่ยเราก็ต้องกล่าวว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในช่วงของการรับราชการสิ่งที่อยากมองเรื่องกระบวนการยุติธรรมสามารถทำได้มีการเปลี่ยนหัวของปปส.มันก็เลยทำให้เราพูดคุยได้ว่าลองตัวมากขึ้นใช่ค่ะก็คือไปถึงต้นตอคือแก้ปัญหาต้องแก้ให้สุดไม่ใช่แก้ที่ปลายไม่ใช่จับแต่คนข้างหน้าแล้วก็แถลงข่าวเท่านั้นเองแต่ข้างหลังยังมีอีกมากยังมีอีกมากมายยังไปไม่ถึงใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้แต่ก็เป็นเรียกว่าเสี่ยงกับคุณหมอเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้ที่แบบต้องเข้าไปลุกลึกอะไรต่อมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าในตอนก่อนจะนับว่าเสี่ยงมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่เอากับเราใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาตอนนี้มันยังมีนโยบายของคสช.ที่เอาอยู่บ้างแล้วก็มีคนที่เห็นเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันทำเนี่ยมันก็เลยทำให้การระมัดระวังตัวเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังแต่ว่ามีผู้ร่วมเดินทางกับเรามากแบบมากขึ้นกลับไปแล้วลูกน้องเป็นยังไงบ้างคะที่ได้กลับไปนับว่าถือเป็นบทเรียนของเขาคือโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้โกรธผู้บริหารที่มาทำเรื่องนี้เลยนะคะแต่มองว่าสังคมไทยในระบบราชการเราเสียคนเพียงไม่กี่คนเช่น3คน4คนสามารถสั่งให้คน300คนทำในสิ่งที่ผิดหรือทำให้กรมมันไปทางไหนได้เนี่ยเราจะโทษใครจะว่านักการเมืองก็ไม่ใช่แต่น่าจะเป็นระบบในการคัดผู้บริหารอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นข้าราชการลูกน้องนะคะในสถาบันก็คงลิ้มรสกับสิ่งที่ไม่ปกติใน1ปีพอเรากลับมาทุกคนก็พร้อมค่ะพร้อมที่จะทำงานทันทีใช่ค่ะนอกจากคสช.จะมีการมอบหมายเหมือนกับว่ายังผู้หญิงที่บอกว่าไม่ชัดเจนว่าจะเป็นภาคใต้ยังไงบ้างนั้นนะคะในส่วนของคุณหมอมีการนำเสนออะไรกับคสช.เพิ่มเติมในแง่ของการปฏิรูปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บ้างไหมคะที่สำคัญที่สุดคือเราอยากให้มองภาพรวมแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีอิงจากนโยบายปฏิรูประบบราชการครั้งที่แล้วสิ่งที่นำเสนอเนี่ยยังเป็นแค่วาจาเพราะว่ามีโอกาสได้พบกับคนที่ดูแลเรื่องกระทรวงยุติธรรมคนเดียวคือพลเอกไพบูลย์คนเดียวเราก็บอกเลยว่าปฏิรูปครั้งที่แล้วเนี่ยคือโยกงานนิติวิทยาศาสตร์ออกมาทั้งหมดนะจะเอายังไงครั้งนี้อันที่สองคือถ้าโยกออกมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถมีได้ในสังกัดอย่างนี้จะเอายังไง อันที่สามมันควรจะถูกพัฒนาให้มีทางเลือกไปอยู่ที่หน่วยงานอื่นด้วยคสช.จะเอายังไงยังไม่มีคำตอบอ๋อคือทิ้งไว้ให้แล้วคือทิ้งโจทย์ไว้ให้แล้วแล้วเราก็เข้าใจว่าเขาจะทิ้งโจทย์ให้ปลัด
เพิ่นเป็นกระทรวงที่ปลัดก็ยังไม่ได้ตั้งท่านทีเหมือนกันก็ท่านปลัดก็ไม่ได้เรียกประชุมใครเลยในกระทรวงเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเดินอย่างไรค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสังกัดเดิมอยู่ปะคะยังอยู่สังกัดเดิมสำนักงานคือตำแหน่งหมอเนี่ยมาเป็นปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะแล้วคนที่อยู่ผู้อำนวยการก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจอีกคนนึงก็เป็นรองปลัดไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดแต่หมอใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกซึ่งหน่วยอื่นปลดมาละในฐานะที่ทำงานเรื่องนี้มีหรือไม่มีตำแหน่งเราก็เดินหน้าเต็มที่แต่ว่าเรายังไม่ได้ยินสัญญาณของท่านปลัดค่ะก็เลยต้องรองั้นคือจะว่าคุณหมอตั้งใจแน่นอนว่าจะย้ายออกจากคณะแพทยชาติแน่นอนในเรื่องของสถาบันนิติเวชเสนอทางออกค่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเอาคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยนะคะคือกรณีของคุณสุทินค่ะซึ่งถ้างานนิติวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยมันถูกทำโดยคนที่รู้คุณสุทธิใช่ไหมคุณสุทธิพูดถึงค่ะคุณสุทธิคือถ้าทำโดยคนที่รู้เนี่ยค่ะมันก็จะต้องโดยเนี่ยครบถ้วนปรากฏว่าในกรณีเนี้ยมีการสั่งให้เก็บขม่าวปืนคนที่เก็บขม่าวปืนเนี่ยไม่รู้หรือว่าไม่ควรเก็บแล้วเพราะว่าเหยื่อเนี่ยถูกเคลื่อนไปผ่านการรักษาพยาบาลเพราะพอคุณตรวจออกมาแล้วไม่ขึ้นพนักงานสอบสวนก็ไม่เข้าใจไงก็ไปแปลเอาว่าผลอันเนี้ยแสดงว่าผู้ตายไม่ได้ยิงซึ่งจริงๆมันแปลไม่ได้มันต้องดูตั้งแต่ตอนแรกใช่ค่ะเพราะนั้นนี่คือระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ว่าจริงๆแล้วควรจะปล่อยให้ทีมที่ตรวจหลักฐานในท่อนต้นเนี่ยเป็นทีมที่มีความรู้ได้รับการอบรมค่ะไอ้คนที่ไปเก็บก็ต้องรู้ว่าถ้าตำรวจเขาสั่งให้ทำอย่างเงี้ยไม่ควรทำก็ต้องบอกเขาว่าไม่ควรไม่ช่วยไม่ใช่ว่าตรวจไปแล้วมันไปช่วยในทางที่ไม่ถูกต้องหมอจึงยังยืนยันว่างานนิติวิทยาศาสตร์ต้องพัฒนาไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะล้าหลังในอาเซียนงั้นในอีก3ปีข้างหน้าคุณหมอวางมิชชั่นของสถาบันไว้ยังไงบ้างคะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็คงยากเพราะนั้นมิชชั่นแรกเลยคือแยกออกมาเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่งานของตำรวจนะคะตำรวจจะเอาไว้ได้ก็คงเป็นแค่เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานแต่ว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยต้องเป็นเราใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีหน่วยงานทางเลือกอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่เรามองแต่ถ้าไม่สำเร็จเลยนะคะก็อย่างน้อยก็ทำยังไงก็ได้ไม่ให้การเมืองมายุ่งกับหน่วยงานนี้ที่กระทรวงยุติธรรมวิชั่นที่2ก็คือเราต้องพัฒนาให้ครบสิ่งที่มันยังขาดเราเดินมาแล้วค่ะ2เรื่องเรื่องระบบฐานข้อมูลสารพันธุกรรมหรือ DNA กับเรื่องของศูนย์พิสูจน์ศพนิรนามเรื่องแรกเนี่ยเกือบไปอะค่ะก็คืออดีตรัฐมนตรีเนี่ยพยายามจะโอนฐานข้อมูลไปให้ตำรวจซึ่งไม่ได้ค่ะในประเทศที่เจริญจะไม่อยู่กับตำรวจก็ต้องมีกฎหมายรองรับให้รู้เรื่องเรื่องที่สองเรื่องนิรนามก็เช่นกันระเบียบสำนักนายกมาถึงผ่านทุกอย่างละเพื่อจะต้องประกาศใช้ก็มาเจอว่ารัฐมนตรีสั่งให้หยุดไอ้ตัวนี้ก็ต้องเดินต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำในภาพใหญ่เพื่อให้ระบบของประเทศไทยดีขึ้นค่ะแล้วก็กำลังจะกลับมาคว้าเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งของเอเชียกลับมาอยู่ที่เดิมแน่นอนใช่ไหมคะค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าณวันนี้นะคะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็กำลังจะกลับมาเรียกว่ามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณหมอแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆให้ถูกต้องตามคันลองที่ควรจะเป็นอีกด้วยนะคะแต่คุณหมอก็ยังมีเวลานะคุณผู้ชมกับการที่ได้มาทำรายการที่ให้ความรู้กับคนดูของเรานะผู้ชมดูทีวีของเราก็คือรายการที่ชื่อว่ารหัสลับหน้าหนึ่งนะคะเห็นว่าได้รับการท้าทายยังไงบ้างคะตอนนั้นความจริงตลอดเวลาเนี่ยค่ะจะมีคนท้าทายเยอะมากใช่ค่ะแล้วเราก็อธิบายว่าของเราเนี่ยไม่มีตอนจบนะแต่ควรจะเป็นลักษณะให้ความรู้ซึ่งก็ไม่พบว่ามีสื่อช่องใดสามารถนำมาเนี่ยไปเสนอกับช่องได้นะครับผู้บริษัทที่ผลิตรายการจู่ๆก็มีรายการหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเขาจะทำแบบเนี้ยแต่เป็นเชิงของการให้ความรู้เราก็มองว่ามันไม่เคยมีนะคะก็ถามเขาว่าจะอัดอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะพิธีกรเป็นใครอะไรประมาณนี้แต่อัดมาสองครั้งแล้วก็คือเป็นลักษณะการให้ความรู้จริงๆเราต้องมีความรู้ในการดูแลตัวเราเองไม่อย่างนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อค่ะให้ความรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วอะไรที่ไม่ถูกต้องให้รีบแก้ซะตั้งแต่ต้นอย่าปล่อยให้จนกระทั่งศาลตัดสินที่อาจจะช่วยไม่ได้คือเราคาดหวังว่าสังคมจะมีความรู้สังคมจะดูแลตัวเองไม่ให้ถูกละเมิดนะคะแล้วก็จะรีบแก้ไขให้ทันในช่วงเวลาที่มันกำหนดเพราะข้อกฎหมายมันต้องก่อนศาลตัดสินถ้าศาลตัดสินแล้วจะยากอันนี้ก็คาดหวังว่าในอนาคตน่าจะดีขึ้นก็คือเอาเคสต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มาเป็นเคสสตัดดี้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้สองตอนผ่านไปคุณหมอสนุกแล้วใช่ไหมคะเริ่มคือเราก็บอกเขาว่า
ต้องทำใจนะว่าเมื่อไหร่ที่แตะเรื่องราวเหล่านี้ปัญหามันจะไม่พ้นแต่เจ้าหน้าที่รัฐคือตำรวจใช่ไหมเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของน้องแก้มใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะให้ไปมองว่าจะประหารไม่ประหารอันนั้นไม่มีประโยชน์แต่เราน่าจะมองว่าในสังคมแบบนี้เราจะระวังผู้ชายคนนี้ได้อย่างไรเราต้องรู้ภูมิหลังของผู้ชายคือมองให้จบค่ะพยานหลักฐานอะไรที่ไม่ครบทำไมให้แม่ทำยังไงแม่น้องแก้มถึงได้ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เชื่อคำสารภาพของจำเลยนั่นน่ะสิคะนี่คือตัวอย่างของกระบวนการเหมือนกันเลยกับเรื่องที่เล่าเมื่อกี้ค่ะถ้ารวบรวมพยานหลักฐานโดยปราศจากซึ่งความรู้โดยสมบูรณ์เก็บไม่ครบอาจจะส่งผลทำให้ไม่ได้ผู้ร้ายตัวจริงค่ะก็เห็นบอกว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดตอนแรกก็รับสารภาพไปมากลับคำอีกละแต่ตำรวจก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่สารภาพไปแล้วอะไรก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆต้องลงเอยอย่างไรในกรณีนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติเพราะว่าจะไปบอกว่ารับสารภาพไปแล้วแล้วพอต่อมาศาลตัดสินเนี่ยภาคใต้นี่ยกเกือบหมดนะคะภาคใต้นี่ยกเกือบหมดเพราะยังไงก็ตามมันต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ด้วยเสมอไอ้ตรงนี้ต้องแก้ไขเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะพลิกหมดใช่ไหมว่าตอนนี้คดีต้องแก้ก็ยังอยู่ในความดูแลของไม่ได้อยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าแนะนำให้คำแนะนำไปบางส่วนค่ะคดีไหนที่ตอนนี้เป็นคดีที่เรียกว่าอยู่ในความดูแลแล้วก็เป็นคดีใหญ่ที่คนยังคาใจอยู่น่าจะเป็นถ้าถามว่าคนคาใจเนี่ยก็คงจะเป็นแค่กรณีที่ NGO ยิงตัวตายหรือไม่ใช่ซึ่งก็ไม่เท่าไหร่แต่เรามองว่าสิ่งที่สังคมไม่รับรู้แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็คือนิรนามที่ถูกฆาตกรรมเยอะมากเยอะค่ะใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าระบบของเราเนี่ยไม่เอื้อเผอิญศพเนี่ยมันเข้าที่สถาบันเราจึงมีกระบวนการในการสืบค้นคือถ้าเรานั่งรออยู่เฉยๆเนี่ยศพนิรนามจะไม่มีวันกลับบ้านได้ในการสืบค้นเนี่ยความยากของมันคือเราต้องเก็บรายละเอียดบนศพรายนี้เราเก็บรายละเอียดได้จาก เขาผ่าตัดทำศัลยกรรมหน้าอกเขาใช้ของแพงพอใช้ของแพงมันตามได้เราจะรู้ทันทีใช่ค่ะว่าใครเป็นคนซื้อไปใส่ไปใช้ที่โรงพยาบาลไหนคนไข้คนไหนใช้ไปผสมพอตามได้แล้วเนี่ยมันเป็นฆาตกรรมแต่กว่าจะตามได้เนี่ยมัน4เดือนแล้วค่ะพอ4เดือนแล้วประเด็นก็คือเราไม่รู้ที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนเพราะศพมันลอยน้ำมายากที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นฆาตกรแบบนี้ที่เป็นเรื่องยากค่ะก็ยังคาอยู่ในการดูแลของสมาชิกต่อไปก็ถือว่าคุณหมอต้องเหนื่อยหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องการสืบสอบโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าศพนิรนามมีมากแล้วก็หาจำนวนที่เรียกว่าผู้รับผิดชอบหรือการฆาตกรรมต้องหาสืบสอบคดีต่อไปอีกแต่ยังไงก็ตามอยากจะให้คุณหมอได้ฝากรายการรหัสลับหน้าหนึ่งกันกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งได้ค่ะค่ะก็รายการรหัสลับหน้าหนึ่งคงจะเป็นครั้งแรกนะที่ให้ผู้ที่ทำงานด้านนี้คือทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหยิบเอาคดีต่างๆขึ้นมาเป็นประเด็นให้เราได้ติดตามไม่ได้ติดตามเฉพาะความสนุกของคดีหรือความโหดของคดีแต่ว่ามีความรู้นะคะสองคือจะได้ป้องกันนะคะสามคือจะได้รู้ว่าจะต้องรีบดำเนินการโดยเร็วบางครั้งเนี่ยเราปล่อยเชิดเนิ่นนานไปความยุติธรรมไม่เกิดค่ะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นก็ต้องรีบดำเนินการตั้งแต่ตอนแรกๆค่ะก็ถือว่าติดตามนะคะรายการรหัสลับหนึ่งกับคุณหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นาสนันได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา3 ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นาสนันอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาในตีประเด็นกับเราในตีข่าวเช้าค่ะเดี๋ยวกลับไปที่ห้องข่าวนิวทีวีในช่วงต่อไปกันค่ะ